สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนวันนี้ครับเอพิโซดที่35หุ้น AOT ผลประกอบการ Full Year 2021เป็นอย่างไรจบในคลิปเดียวครับ22มกราคม2565มั่งคั่งอย่างยั่งยืนวิดีโอชุดนี้นะครับเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนหรือชี้นำใดๆทั้งสิ้นผู้ฟังต้องกลับไปทบทวนข้อมูลเองนะครับผมนะครับเอพิโซดที่35หุ้น AOT ครับผลประกอบการนะครับปีงบประมาณ2021เป็นอย่างไรจบในคลิปเดียวหัวข้อวันนี้ครับ4หัวข้อนะครับข้อ1คือเรื่องของผลประกอบการนะครับข้อ2คือเรื่องของราคาตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับข้อ3คือแล้วปันผลล่ะข้อ4ครับนักวิเคราะห์ว่าอย่างไรเรามาดูกันผลประกอบการนะครับปี2021นะครับออกมาแล้วนะครับบริษัท AOT นะครับท่าอากาศยานไทยต้องเรียนให้ทราบว่าเป็นบริษัทที่กึ่งๆรัฐวิสาหกิจนะครับก็จะปิดงบประมาณเนี่ยปิดปีบัญชีเนี่ยไม่ตรงกับคาล endar คือปีปฏิทินนะครับจะเริ่มต้นก็คือปีงบประมาณตั้งแต่วันที่1ตุลาคมของทุกปีนะครับแล้วก็จะจบณวันที่30กันยายนนะครับดังนั้นงบปีนะครับก็จบแล้วนะครับงบปีก็โดยรวมเนี่ยรายได้ปีที่แล้วนะครับ 7,000 กว่าล้านนะครับหายไปเยอะเลยนะครับก่อนโควิดเนี่ยรายได้หลักๆก็คือประมาณ56,000-64,000 นะครับสังเกตเนาะแต่น่าเดาว่าปีที่แล้วปีแรกโควิดก็เหลือ 33,000 นะครับปีนี้ที่ผ่านมานะครับ 7,700 นะครับขาดทุนไป 16,000 ล้านบาทนะครับย่อยยับนะครับสักปีที่ผ่านมาก็เรามาดูกันนะครับเรื่องของสไลด์ที่ทางบริษัทนะครับได้เปิดเผยนะครับในเว็บไซต์ของบริษัทนะครับผมก็เพื่อการศึกษาข้อมูลนะครับไม่ได้เป็นการชี้นำนะครับสำหรับวิดีโอแล้วก็เอกสารชุดนี้นะครับก็ AOT นะครับมีแอร์พอร์ททั้งหมด39แห่งนะครับก็2แห่งอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็คือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็ดอนเมืองนะครับแล้วก็มี4ท่าอากาศยานที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็คือมีที่เชียงใหม่เนาะมีที่ภูเก็ตนะครับมีที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็มีที่แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับผมส่วนที่เหลือก็เป็น Department of Airport ก็คือเป็นท่าอากาศยานที่เล็กๆอยู่นะครับ29แห่งนะครับมีอยู่ที่อุตภเปานะครับของฐานทัพเรือด้วยนะครับผมแล้วก็มีที่จริงๆก็คืออันนี้คือทั้งหมดเดี๋ยวนะขออภัยนะครับ39 Airport ทั้งประเทศไทยนะครับเป็นของ AOT เนี่ยแค่2ที่นะครับ6ที่นะครับ2ที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ4ที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มี Department of Airport ไม่เกี่ยว AOT เนี่ยมีรับผิดชอบอยู่29แห่งนะครับกองทัพเรือรับผิดชอบอยู่1แห่งแล้วก็บางกอกแอร์เวย์รับผิดชอบอยู่3แห่งนะครับจะได้เคลียร์กันเนาะว่าของไหนว่าที่ไหนเป็นของ AOT นะครับจำง่ายๆ AOT มี6ที่นะครับ2ที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับอีก4ที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับภูเก็ตหาดใหญ่แล้วก็แม่ฟ้าหลวงนะครับต้องขออภัยถ้าพูดแล้วทำให้สับสนโดยรวมนะครับเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย earning per share เนี่ยกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแตกพงแตกพาจ่ายปันผลกันโอ้โหดีงามนะครับผมมีปีที่แล้ว2020เนี่ยจากลดน้อยลงเนื่องจากโควิดนะครับนี่คือเรื่องของผลประกอบการบริษัทเนาะเราบอกว่าดีอย่างต่อเนื่องถ้าไม่มีโควิดนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือกระทรวงการคลังนะครับ Ministry of Finance 70% นะครับที่เหลือก็คือยิบย่อยก็คือเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นหลักนะครับณบริษัทนี้รายได้เข้าคลังหายน้อยไปพอสมควรเนาะก็ชัดเจนนะครับทราฟิกของ AOT เนี่ยสังเกตก็คือลดน้อยลงเรื่อยๆอันนี้ก็ผมว่าเราเห็นกันอยู่ละนะครับเห็นกันอยู่ละนะครับผมคงไม่ต้องพูดถึงไปนะครับแล้วก็เรื่องของจำนวนคนนะครับร้อยกว่าล้านนะครับที่ใช้
เครื่องบินเนาะอันนี้คือ72ล้านนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วปีที่แล้วก็20ล้านคนเองนะครับที่บินเข้าลงของ AOT Traffic นะครับผมแล้วก็เรื่องถ้าเลือก Monthly Air Traffic เนี่ย Aircraft Movement กับ Passenger Movement ก็สังเกตก็คือเราคงสร้างกันอยู่แล้วนะครับติดลบกันทั่วหน้านะครับ International เนี่ยลบ 72% Domestic ลบ 34% นะครับผู้โดยสารเนี่ยลบไป 97% นะครับ Domestic ลบไป 46% นี่คือโอ้โหกราฟไม่ได้สวยงามเลยนะครับผมก็รายได้เขาบอกปื๊ดนะครับเรามีการเพิ่มขึ้นแหละเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันก็คือแทบไม่ได้รายได้ส่วนนี้อันนี้คือเป็นคำนิยามของแต่ละรายได้นะครับที่เป็นรายได้กับเรื่องการบินเนาะค่าจอดนะครับภาษีสนามบินนะครับค่าชั้นต่างๆนะครับส่วนถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของการบินก็คือเรื่องของการให้เช่า property ต่างๆนะครับเรื่องของการบริการนะครับเรื่องของสัมปทาน duty free ก็รายได้ผมว่าจริงเมื่อก่อนเนี่ยสีเขียวก็คือเรื่องของภาษีสนามบินนะครับที่เห็นเนาะแล้วก็สีเทาคือเรื่องของไอ้สัมปทานเนี่ยสังเกตตอนนี้ยุบลงหมดเลยรายได้มาก่อน60,000กว่าล้านแล้วนี่คือ7,000กว่าล้านนะครับพอชั่นของ ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมส่วน expense เนี่ยค่าใช้จ่ายว่าอ่ะแน่นอนนะครับค่าใช้จ่ายพนักงานนะครับค่าใช้จ่าย utility นะครับการ outsource เนาะรปภ.ต่างๆนะครับค่าซ่อมแซมค่า maintenance นะครับค่าเรื่องของไอค่าเช่านะครับที่ราชพัสดุนะครับแล้วก็เรื่องของตัวค่าเสื่อมนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นนี่คือเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับ expense breakdown แล้วถ้ามีเวลาสนใจแล้วลองไปดูกันณจุดนี้นะครับก็อันนี้คือเรื่องของ statement of income นะครับก็สังเกตนะครับ expense ส่วนใหญ่ก็คือปีนึงก็2 3หมื่นล้านนะครับรายได้มาก่อน30,000ล้านอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาเนาะพอค่าใช้จ่าย 20,000 30,000 ล้านยังใกล้เคียงกับเมื่อก่อนเนี่ยก็สุดท้ายก็คือเจอเข้าไปก็เลยขาดทุนนะครับเดี๋ยวสังเกตก็คือค่าใช้จ่ายมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับคือส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายจะเป็นเค้าเรียกว่าฟิกคอสแหละถ้ารายได้กลับมานะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากขึ้นเนี่ยก็จะมีกําไรแต่ตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันว่าเมื่อไหร่เนี่ยรายได้จะกลับมานะครับ60,000กว่าล้านบาทต่อปีก็เขาบอกว่าชัดเจนนะครับแคชเนี่ยตอนเริ่มต้นเป็นงบประมาณเนี่ย 58,000 ล้านนะครับมี ending cash เหลือ5,000กว่าล้านนะครับตอนนี้เหลือ8,000กว่าล้านก็มีกู้ยืมขึ้นมาเนาะจาก financing นะครับกู้ยืมขึ้นมาเนี่ยก็มีเรื่องของหนี้ที่เกิดขึ้นก็นี่ล่าสุดเนี่ย long term loan นะครับเป็นหนี้ละเป็นหนี้ญี่ปุ่นอยู่นะครับ 199,000 ล้านเยนนะครับที่เป็นหนี้อยู่ไปในจุดนี้ส่วนรายละเอียดต่างๆเพราะว่าตอนนี้ยังดูได้ไม่ได้เต็มที่นะเพราะมันไม่ใช่ช่วงทำช่วงปกตินะครับ PE ไม่มีบริษัทขาดทุนนะครับ Debt to Equity ก็ประมาณ 0.72 เท่านะครับส่วนแผนเรื่องของไอ้ Noise Compensation เนี่ยบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกับสนามบินเนี่ยเขากำลังทำอยู่นะครับทั้งเรื่องของซื้อคืนนะครับติดหุ้มฉนวนนะครับทั้งซื้อคืนแล้วก็ติดหุ้มฉนวนไปนะครับผมครับทั้งสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตเฟส1กับเฟส2นะครับครับเรื่องของการจ่ายตังค์นะครับ Noise Compensation ก็ล่าสุดจ่ายไปแล้วนะครับ732ล้านบาทนะครับโดยภาพรวมณสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมาส่วนเรื่องของโปรเจกต์ก็เรื่องของสุวรรณภูมิเฟส2นะครับเรื่องของรันเวย์ที่3นะครับแล้วก็เรื่องของขยายทางภาคเหนือนะครับเดี๋ยวก็ต้องว่ากันออกไปสับสนามบินสุวรรณภูมินะครับยังทําแผนขยายต่อนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่น่าจะกลับมานะครับผมส่วนนี้คือเป็นเรื่องของแอร์พอร์ต6ที่นะครับที่เขามีแล้วก็เรื่องของเปอร์เซ็นต์ยูทิลิเซชันนะครับว่าแต่ละที่ใช้กันยังไงยังดูไม่ได้นะผมว่าปี2020ก็ตดลนโควิดนะครับ21ก็ลนโควิดไปแต่บริษัทเขาก็โชว์มานะครับนะครับเรื่องของแอร์พอร์ตคาปาซิตี้เหมือนกันนะครับผมอันนี้น่าสนใจเนาะท็อป10แอร์ไลน์นะครับใครอยากดูลองอ่านเข้ามาดูนะครับแล้วก็ Market Share เหมือนกันนะครับเราดูยอดราคาตอนนี้เป็นอย่างไรเอ่ย AOT นะครับบริษัทท่าอากาศยานไทยนะครับปกติผมจะดูตารางนี้ Fact Sheet เนี่ยนะครับทางมุมขวาตรงจุดเนี้ยก็เขาเรียกว่าราคาย้อนหลังเนี่ยล่าสุดเพราะว่าจริงๆตอนนี้เริ่มเป็นสีเขียวแล้วนะครับเทียบคือหลักทรัพย์ราคาบวก5วัน20วัน60วันยังลบเนาะ120วันแล้วเยียร์ทูเดทในราคาเป็นบวกหมดแล้วนะครับ
เทียบกับอุตสาหกรรมเนี่ยก็แข็งกว่านะครับเทียบกับตลาดคือเซตเนี่ยตอนนี้ก็แข็งกว่าแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเขาเริ่มเกรงกันแล้วว่าน่าจะกลับมานะครับหมายถึงว่านักท่องเที่ยวน่าจะกลับมาโควิดน่าจะหายไปนะครับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่22นะครับมกราคมเนี่ย63บาทนะครับ PE ไม่มีเนาะเงินปันผลยังไม่รู้นะครับวันนี้ก็บริษัทมันขาดทุนนะครับผมยังวัดไม่ได้นะครับปันผลนะครับอย่างที่โชว์ไปตอนต้นเนี่ยปันผลเราบอกว่าโอ้จะปันผลทุกปีเนาะปีล่าสุดเนี่ยนะครับจ่ายไหมยังต้องมาดูกันนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ปี17 18 19 20เนี่ยจ่ายหมดนะครับแต่ปี21เนี่ยนะครับปีก็ประมาณปี2021เนี่ยไม่จ่ายเงินปันผลนะครับบริษัทประกาศมาละนะครับผมไม่จ่ายเงินปันผลเนาะก็บริษัทขาดทุนจะจ่ายยังไงนะครับจ่ายไม่ได้จริงๆที่สําคัญนะครับก็มีเรื่องของวงเงินนะครับกู้เนี่ย 25,000 ล้านนะครับกู้จากธนาคารกรุงไทย 20,000 ล้านนะครับแล้วก็ออมสินอีก 5,000 ล้านเนี่ยก็ต้องกู้เพิ่มนะครับเพื่อบริหารกระแสเงินสดให้กับบริษัทนะครับนักท่องเที่ยวจะไม่มาเนาะ AOT จะก็จะรายได้ขาดนะครับช่วงนี้ก็ต้องบริหารผลกำไรในการกู้แหละได้บริหารกระแสเงินสดในการกู้มานะครับนักวิเคราะห์ว่าอย่างไรหัวข้อสุดท้ายครับ AOT ปิด63บาทนะครับแล้วบอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็คือจะบอกว่า recommend buy นะครับมี trading buy 1เจ้านะครับ hold 2เจ้านะครับล่าสุดคือเมื่อวันที่20มกราคมเนี่ยบริษัท Asia Plus นะครับ ASPS เนี่ยแนะนำ target price 69.6 นะครับก็ไม่ไกลจากราคาปัจจุบันเนาะที่63บาทนะครับผมก็ลองดูกันนะครับว่า AOT เป็นยังไงต้องบอกว่าสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนาะจีนเปิดแล้วยังไม่ท่องเที่ยวบินไปมาเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าก็ทุกอย่างก็จะคึกคักกลับมาเหมือนเดิมนะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจนะครับบริษัทต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นก็วันนี้เป็นหัวข้อนะครับ4หัวข้อนะครับผลประกอบการนะครับราคาตอนนี้ปันผลแล้วก็นักวิเคราะห์ว่าอย่างไรนะครับผมเอพิโซดที่35ครับหุ้น AOT ผลประกอบการปีงบประมาณ2021เป็นอย่างไรจบในคลิปเดียวสำหรับวันนี้ครับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ